ตอบไหวไหมครับเจ็บค่ะเจ็บทอดครับธีรพลกลับแล้วตอบไหวไหมครับกลับแล้วรีบไปนครสวรรค์เจ็บรีบไปส่งครอบครัวของแฟนใช่ใช่น้องชายอ๋อเป็นน้องชายเด็กแล้วก็มีคิดธีรพลเป็นน้องชายเหรอคะโทษครับเจ็บนะมาได้ค่ะจะเจ็บหนังหัวคนที่ไม่คุ้นเจ็บหนูเคยเห็นเนี่ยเลยแบบนี้ขึ้นมาเลยใช่เป็นไงบ้างครับโอ้ไม่บินเลยโยมไอ้คนใหม่ไปแล้วทีนี้ได้ร่างกายใหม่ถึงขั้นนั้นเลยจะรู้สึกว่าได้ฟีลลิ่งใหม่ๆนะครับหลังจากคุยกับลุงหงอกนานขนาดนี้ลุงหงอกหันหน้าใส่เต็มๆเนี้ยจะน้อยคนนะครับแล้วเวิร์ดบายเวิร์ดด้วยจะน้อยครับเพราะว่าผมจะคุยกับใครถ้าคู่สนทนามันต่อกันได้ผมจะต่อไปเรื่อยแต่ถ้าคู่สนทนาต่อไม่ได้ผมจะระบายข้างให้แล้วจะมองสับไว้เลือกข้างโอเคนะเราจะต่อเฉพาะคนที่ต่อลูกโซ่กันได้แล้วมันจะไปได้สุดทางและถือว่าเป็นการคุยกันได้ประโยชน์แม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันผมจะมีหลายแนวทางให้โดยเฉพาะเลยนะครับความหลากหลายที่ท่านมีอยู่ผมหลากหลายมากกว่าท่านเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นแสนล้านเท่าด้วยโอเคครับโอเคครับจบตรงนี้ครับนะเอาไว้แค่นี้ไว้อาทิตย์หน้ายังไงเผื่อว่าดีขึ้นรู้ว่าดีขึ้นก็มาโอเคไหมครับจำคำว่ารู้ว่าดีขึ้นแล้วค่อยมาถ้ารู้ว่าไม่ดีขึ้นแปลว่าทางนี้ไม่ไหวแล้วนะต้องรู้กันให้ได้ครับอยู่ที่ผู้บริโภคสุดท้ายอยู่ที่ผู้บริโภคโอเคนะใช่ไหมครับอยู่ที่ผู้บริโภคนะขอให้เข้าใจให้ได้ครับถามว่าดีขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับสุวัชัยสุวัชชัยเขาก็มีชื่อเป็นการ์ดของเขาอยู่ไปคุณหมอเสร็จปากกาเป็นไปไหนเนี่ยเอานี่ไหมคะของผมเฉพาะของผมไปติดตัวเนี่ยเก่งนะเนี่ยธีรพลบอกโอเคไม่เป็นไรอาการนี่ได้โอเคนะทำมันพึกใช่ดีขึ้นใช่มาครับอยากหายเป็นปกติตั้งความหวังไว้ถ้ามันได้ไม่ได้ไม่เป็นไรครับโอเคนะถามว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณการเอาความตอบผ่านความรู้สึกรู้สึกว่าดีขึ้นไหม 10% 10% เนาะ 10% นะครับผมให้ 5% โอเคนะ
ไม่ได้เอาลองใส่เข้าไปสิจะเป็นตัวอะไรก็ช่างหัวมันอย่าไปสนใจผมต้องการดูนั่นเองครับโอเคพอครับผมต้องการดูให้เองว่าเราใช้มือซ้ายขนาดนี้เพราะคราวต่อไปก็เปอร์เซ็นต์อีกผมจะรู้อีกทีนึง before ครั้งแรกนี่เขาหนีมาแล้วเนี่ยหนีมาเองนี่ผมได้แค่นี้ครั้งที่สองจะดีแค่ไหนผมจะดูอย่างนั้นเวลาผมแล้วเดี๋ยวจะกลับยังไงผมก็ไม่ไปทำอะไรอยู่แล้วแหละเชิญอาจารย์ครับทำลายหมดแล้วนะก็ขอให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้ครับมันจะง่ายโอเคไงต่อหนูค่ะสุกัญญาเสร็จแล้วเหรอก่อนนะคะคุณหมอเสร็จแล้วเดี๋ยวเรียกว่าหมอไหมผมไม่ใช่หมอนะครับต้องเรียกอะไรคะอาจารย์เรียกหมาดีกว่าอย่าหัวเราะอย่าหัวเราะบ่อยครับเวลาคุยกับผมอย่าหัวเราะบ่อยอันนี้ของหนูเวลาคุยกับผมอย่าหัวเราะบ่อยนะครับมันเสียบุคลิกภาพแหน่หัวร้อยละนะเวลาคุยกับผมอย่าหัวร้อยบ่อยมันเสียบุคลิกเนาะเนาะมันขาดความน่าเชื่อถือจำเลยครับหัวร้อยบ่อยมีเป็นงานเป็นการเป็นนู่นนี่นั่นครับนี่ของหนูของสาวนะว่าไงนั่นนี่ของพี่ซินก่อนแรงว่าไงดิคิดว่าดีกว่าเดิมกับเท่าไหร่กะกะฮะเป็นตั้งแต่เกิดค่ะเข้าใจไหมคือเขาคลอดมาแล้วก็ไม่เอาไม่เอาไม่ต้องย้ำฮะเป็นที่รู้กันไปตั้งแต่เกิดโอเคนะเมื่อไหร่หนูได้มาพบอีกคะอยู่ที่ผู้บริโภคอยู่ที่ความของอยู่ที่ความต้องการของเข้าใจมั้ยทีนี้วันเสาร์อาทิตย์ที่นี่เขามีให้ตลอดวันเสาร์อาทิตย์ท่านก็เปิดเหรอคะที่นี่จันทร์อังคารพุธวันจันทร์ครับก็อยากจะให้หยิบเองเพราะจริงๆผมไม่หยิบเองดีกว่าครับเพราะว่าผมเองผมไม่อยากจะจับยัดอะไรให้ลงทะเบียนมาในนี้มันก็มีอยู่แล้วทะเบียนลงทะเบียนมามันจะได้ได้นะจะได้รู้ว่าวันไหนที่จะอย่าให้ผมเป็นคนหยิบนามบัตรให้เพราะผมไม่ต้องการที่จะจับยัดชื่อผมให้กับใครโอเคไหมครับผมไม่ต้องการตรงนั้นก็มีอยู่แล้วนามบัตรก็มีอยู่มองเอาเองหาเอาเองหนูได้อะไรจากอาจารย์เยอะเลยเอ๊ะหนูจะเรียกท่านว่าอะไรเมื่อกี้บักงอกง่ายสุดคือบักงอกใช่ไหมครับใช่ไหมไงลุงงอกใช่ไหมลุงงอกเพียวเอเนอร์จีอะไรมันจะไปสู้บักงอกได้ก็เขียนจะจับบักเปล่าอย่างใช่ไหมบักเปล่าอย่างบักพวกับอีนั่นแหละว้าวอีกับบักอันเดียวกันนั่นบักหาอย่างนั้นมันไม่ใช่บักหากับอีหามันก็ภาษามันก็แค่นี้เองไอ้โอเคนะดูแค่นี้ก็พอภาษาพ่อขุนนะครับต้องให้คะแนนตัวเองสิคะอยู่แอะอยู่อะไรแล้วผู้อื่นได้อยู่ตัวอะไรตัวเองได้ด้วยเอาเร็วอย่าช้าอยู่ตรงแอนเท่าไหร่นะ 10% ให้8นะ8 1/2ก็ได้เอาใจหน่อยโอเคสิ่งนี้ดูต้องรู้ด้วยฟีลลิ่ง
หนูอยู่รู้เพียง 1% ก็เป็นประโยชน์ของหนูนะจะไม่เห็น 1% ก็ประโยชน์มหาศาล